สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาส่องประวัติของมิวนิธาจิรายั่งยืนค่ะมิวมีชื่อจริงว่านิธาจิรายั่งยืนมีชื่อเล่นว่ามิวเกิดเมื่อวันที่21กันยายนปี2533ที่กรุงเทพมหานครมิวเป็นลูกสาวคนโตของสุเมธจิรายั่งยืนกับอังคณาจิรายั่งยืนโดยมิวมีน้องสาวหนึ่งคนค่ะมิวเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวทและสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์มิวนิธานะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบแฟชั่นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับที่2ด้วยเกรียดเฉลี่ย 3.46 ค่ะมิวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการได้แสดงภาพยนตร์โฆษณาและแจ้งเกิดจากโฆษณาซันซิลและได้แสดงร่วมกับเขมมณิจจามิกรและมีผลงานโฆษณาอีกหลายชิ้นเช่นโฆษณา AIS Q-Press รวมถึงเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเช่นเพลงคนขั้นเวลาของ Black Vanilla เพลงคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอของตุ้มตาม The Star เพลงโลกใบนี้ไม่มีเธอของพัชชาเพลงแฟนของลิปตาและเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ของวงเกสสิโนวาสำหรับประวัติการเป็นนักแสดงของมิวนิธาและก็การได้รับรางวัลของเธอนะคะมิวนิธานะคะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องหนังดังสุดสัปดาห์ตอนรักอันตรายซึ่งเป็นผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของอเล็กซ์เลนเดลออกอากาศในปี2555ค่ะและภายหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดทางช่อง3นะคะผลงานทางด้านการแสดงเรื่องแรกก็คือในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพและที่ทำให้เป็นที่รู้จักกันก็คือในเรื่องคุณชัยประวรรุตคู่กับโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติค่ะในบทของหม่อมเจ้าหญิงวรสาอรุณรัตน์หรือท่านหญิงเต้าค่ะและตามมาด้วยคุณชายพุทธิพัฒน์และคุณชายรณพีค่ะโดยในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลสยามดาราสตาร์วอร์ส2013สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงถือว่าเป็นรางวัลแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะจากนั้นก็ตามมาด้วยรางวัลโอเคอวอร์ส2013สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงรางวัลสีสันบันเทิงอวอร์ดสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงเช่นเดียวกันค่ะต่อมาในปี2557นะคะจากกระแสคู่จิ้นป๊อบธนวัฒน์กับมิวนิธายังไม่จบนะคะจากเรื่องคุณชายประวรุตนะคะก็ยังมาจิ้นกันต่ออีกนะคะในละครเรื่องรักออกฤทธิ์ค่ะโดยในปีนี้นะคะมิวนิธาก็ได้รางวัลโอเคอวอร์ด2014สาขาผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิงและจากนั้นนะคะเธอก็มีผลงานละครอย่างต่อเนื่องในปีเดียวกันนะคะก็มีเรื่องทรายสีเพลิงในบทของลูกศรค่ะต่อมาในปี2558นะคะเรื่องสิงห์และก็ตามรักคืนใจในบทของหนูนาค่ะส่วนรางวัลที่ได้รับในปี2558นะคะก็คือรางวัล G Member Award 2015สาขาสุดยอดผู้สร้างสีสันแห่งปีและรางวัลสยามดารา Star Wars 2015สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ต่อมาในปี2559นะคะเรื่องชาติพยัคฆ์ในบทคุณพลอยและในปีเดียวกันนะคะก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวโดยค่าย GDH 559ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เองนะคะที่ทำให้นิธามีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นขวัญใจของชายหนุ่มทั่วประเทศค่ะส่วนรางวัลที่มิวได้รับในปีนี้นะคะก็คือรางวัลซีซันอวอร์ด2016สาขาคู่จิ้นแห่งปีร่วมกับณเดชน์คุกิมิยะจากละครเรื่องตามรักคืนใจค่ะต่อมาในปี2560ค่ะ
เริ่มต้นปีด้วยเรื่องเพชรกลางไฟค่ะในบทหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีหรือท่านหญิงหลงหรือคุณอุษาค่ะและก็ตามมาด้วยนะคะรับเชิญในเรื่องบ่วงหงส์ในบทของหนูนาหรือนาราค่ะจากนั้นก็มีผลงานเรื่องรากนคราค่ะกับบทเจ้ามิ่งล่านะคะและก็เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อบธนวัฒน์นะคะในเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างในบทของชิดดาวค่ะและในปีนี้นะคะมิวก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่26สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ดครั้งที่6สาขาดารานำหญิงสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปี2016รางวัล Star Prix ครั้งที่14สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสาขารองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัล Best Executive AEC Awards 2017สาขานักแสดงส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสู่สากลดีเด่นและในปี2561ค่ะมิวนิธานะคะก็มีผลงานในเรื่องด้วยแรงอธิษฐานเป็นละครรีเมคคู่กับติ๊กเจษฎาพรนะคะและในเรื่องนี้เองนะคะมิวต้องเล่นเป็น2ยุคก็คือยุคอดีตนะคะคือวรดาและยุคปัจจุบันก็คือนัดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลงานด้านภาพยนตร์คือเรื่อง Seven Days เรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์และในปีนี้เองนะคะมิวก็ได้รับรางวัลนาตราชครั้งที่9สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรากนคราค่ะและรางวัล OK Award 2018สาขาผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิงและตามมาด้วยรางวัล Thailand Headlines Person of the Year Award ครั้งที่6สาขาวัฒนธรรมและบันเทิงและคาดว่าในปีหน้าปี2563นะคะก็น่าจะได้รับชมผลงานของมิวนิธาคือเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีของผู้จัดคนเก่งอย่างแอนทองประสมค่ะแล้วก็ตามด้วยดวงตาที่3ค่ะปัจจุบันนะคะมิวนิธาค่ะก็ได้เข้าพิธีมั่นกับไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจทายาทหมื่นล้านธุรกิจค้าขายทองคำแท่งแล้วนะคะโดยเริ่มจากวันที่8ธันวาคมปี2562เวลา 9:30 นาทีค่ะได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระราชทานน้ำสังให้กับผู้บ่าวสาวพร้อมเจิมหน้าผากเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตคู่ก่อนที่จะเข้าพิธีมั่นในวันที่20ธันวาคม2562เวลา 7:09 นาทีที่ผ่านมาค่ะและทั้งคู่ก็จะจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้งในวันที่10มกราคมปี2563ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคู่เบาสาวป้ายแดงด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ